สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซเบียร์ดัมซิงนะครับนะก็แอบมาดูรถหล่อครับรถหล่อทีมงานชายใหญ่นะครับนี่บุกเหยียบจมูกถึงถิ่นผมเลยครับนี่โอ้แย่มากครับผมถามโทษวันนั้นโทรชายใหญ่โทรมาหาผมว่ามีงานไหมแกบอกไม่มีนะครับแหมที่ไหนซุ่มได้ครับซุ่มบุกถิ่นบุกบ้านผมเลยครับนี่โอ้ไม่ไหวนี่ฝากถึงชายใหญ่ด้วยนะเสียค่าปรับเลยครับนี่3ขวดครับเย็นนี่โอ้คนขับหรือเปล่าไม่แน่ใจครับโอ้ก็ทำงานชั่วโมงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะยังไม่ได้ถามครับรถหล่อครับรถหล่อไงมาคู่กับเทเลอร์คันแรงครับสวัสดีครับครับคันนี้บ่เป็นมาบ่ใช่ไงมาอยู่น้ำมันหมดน้ำมันน้ำมันหมดโอ้โหนี่ไม่ไหวเลยนะใหญ่ๆนะลูกน้องบอกน้ำมันหมดนี่ไม่เอาน้ำมันมาให้จอดทิ้งเลยนอนนี่บ่ครับนอนโอ้แบบนี้แย่ครับแย่ก็น้ำมันดีดามาหายไหมล่ะลูกน้องตัวหาน้ำมันแล้วครับแต่ลูกพี่นี่ไม่รู้ว่าไปติดอยู่ตรงไหนเนาะนี่อยู่ร้านไหนเนาะเดี๋ยวดูรุ่น10หน่อยโอ้อย่างสวยเลยครับวาดผมไม่มีวาสนาเลยครับเนี่ยรถใหม่อยากได้ครับแต่ไม่มีตังค์อู้สวยงามมากเพิ่งจอดบ่ลูกพี่ครับเพิ่งจอดบ่ครับอ๋อโหโอ้มันนี่รุ่นใดนี่เดี๋ยวดูเพจกันครับโอ้ SK200-10 ครับYN 15T โอ้ 15T นี่เป็นโกเบรุ่น10นะครับแต่ว่าถ้า RT นี่เป็นรถไถนะพี่น้องแกวโอ้เดือดครับนี่เลิกงานก็ปัดกวาดเช็ดถูครับไม่ใช่อะไรครับนี่หักกูเมียไปแล้วงานว่าพี่เดือดเลยมากี่วันแล้ว4 วันทำงานชั่วโมงงานเมาเมาไม่ทำชั่วโมงอ๋อเมาตัวไหนข้างหน้าเนี่ยเมาโอ้เมาแพงไหม40,000 กว่าโอ้ทำกี่วัน40,000นี่วันเดียวอีกทำ3 วัน3 วันเมาสี่วันนี่ไองานเมาหน่ะ4 วัน40,000 กว่ามันทำไม่เต็มที่ไอสลักนุ๊ดนะไอน็อตมันขาดอ๋อขาดก็หลุดออกไอนี่ใช่ไหมที่เปลี่ยนมุกีมาไอเปลี่ยนสลักมาใช่อ๋อมันแน่นเกินไงเออมันแน่นมันบิดสลักทีนี่โอ้สงสัยตอนสงสัยตอนอัดบูทมันบานมั้งเราตีไปบูทมันบานเวลาใส่สลักเป็นฟืดอ่ะสี่วันอันเอาอันนี้ทำชั่วโมงบ่ชั่วโมงเท่าไหร่ตอนนี้ทุกวันนี้ทำเท่าไหร่รุ่นสิบนี่2,000ครับอ๋ออุ้ยยอดเลยครับนอนนี่บ่วันนี้นอนนี่บ่นอนนี่แหละอ๋อมาไหมลูกพี่มาไหมมาครับมายังนี่กำลังมานะโอ้พอดีเลยค่ะกลับมาหาโอ้สุดยอดเลยครับรถใหม่ครับรถใหม่อะไรก็ดีนะก็มีความใฝ่ฝันครับอยากได้แต่ผมอยากได้รุ่น8ครับเพราะว่ารุ่น10นี่ไม่ใช่ว่าไม่อยากได้ครับไม่มีเงินซื้อ ก็เลยรุ่น8พอโอ้เปลี่ยนสลักมาใหม่ครับสลักแน่นเกินครับสลักไม่แน่นหรอกสลักเท่าเดิมแต่บูทมันแน่นครับบูทมันแน่นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนเราอัดบูทเข้าไปมันบูทมันบานครับแน่นอนเพราะผมเคยทำครับอัดบูทไปบูทบานเวลาใส่สลักเข้าไปสลักฟืดที่นี่ถ้าไม่กินกินสลักล็อกเนาะ FC เนาะคันนี้ใช่ไหมแกซื้อมาใหม่น่ะ
หรือคันไหนคันร้อยสี่นะอ๋ออันนี้มันกี่ชั่วโมงแล้ว7,700แล้วนะป๊าดชั่วโมงเยอะเหมือนกันครับเนี่ยสุดยอดเลยรถหล่อโอ้ยชายใหญ่นี่ผมโทรมาหาผมครับบอกว่าถามว่ามีงานไหมพี่แกบอกไม่มีเลยนี่เดี๋ยวจะจอดแล้วนี่เปลี่ยนสลักเสร็จจอดเลยพอผมขับรถผ่านโอ้ยไปกินบ้านผมอีกกระหักแบบนี้นี่ต้องเสียค่าปรับแล้วนี่แล้วผมโทรไปไม่รับสายอีกนะ14ไม่รับสายอีกต้องพิจารณาแล้วนี่ชายใหญ่นี่ไม่ไหวเลยโอ้ไม่แอบกินงานบ้านผมอีกสุดยอดเลยสมองนี่สุดยอดเลยโอ้โหแต่มันสวยจริงรุ่น10นี่มาคู่กับเทเลอร์นะครับเทเลอร์รุ่นนี้รุ่นไหนล็อกกี้เปล่าเย้กีตาร์ฮิโน่โอ้ผมไม่ค่อยรู้นะพี่น้องรุ่นนี้น่าจะเป็นฮิโน่นะครับนี่ฮิโน่สมอก็ตามนี้ครับนี่เจล8 CTB ครับหัวนะแต่เครื่องไม่รู้สวยสวยมีแต่รถหล่อๆเทพๆเลยครับต่อกระบะได้อย่างเงียนชุดจัดเลยชุดจัดเลยนายกบอกผู้ทำสีได้ดีมากเลยนี่ก็เครื่องครัวมาพร้อมครับเตากงเตาแก๊สเตารีดชุดนักเรียนอะไรก็มาครบนะใช่ไหมโอ้ไม่มีใช่ไหมโอ้ตายแล้วโอ้รีวิวไปนี่ผิดลูกผิดเมียหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมอ๋อมีแต่เตาแก๊สเนาะผมนึกว่าแต่มีเตารีดมีชุดนักเรียนอะไรด้วยก็โอ้ไม่ไหวเลยโอ้นี่ครับเช็ดกระจกครับนี่ตอนผมยังไม่มาแกไม่เช็ดนะพอผมมารีวิวปุ๊บแกเช็ดเลยนะอ๋อนี่อาบน้ำใช่ไหมลงทั้งคันเลยเดินลงไปแช่เลยโอ้โหแก้วฝุ่นเยอะเนาะนี่แหละมันเผาฟางด้วยโอ้แบบกองเกลืองนี่ต้องเป่าไหมนี่โอ้ผมใช้รองเท้าเคาะเอาดิไม่มีลมเนาะนะโอ้นะวันหนึ่งนี่กี่ลิตรนี่กินกี่ลิตรสองวันทั้งหนึ่งมันกี่ลิตรรู้ไหม320ลิตรต่อ2วันนะครับพี่น้องก็นี่ถามจากผู้ใช้งานจริงนะครับไม่ได้อวยนะ320ลิตร2วันก็วันละ150 160ลิตร160ลิตรคูณ25บาทจะบาทวะ160คูณ25จะรู้เลยครับว่ากินน้ำมันไปเท่าไหร่ต่อวันนะว่าอันนี้น่าจะทำงานเต็มที่ครับเพราะว่าดูจากฮะเท่าไหร่นะ 4,000 นี่ครับน้ำมัน25บาทนะครับ 4,000 ครับแต่ถ้าน้ำมัน22 23ก็จะประมาณ 3,000 ครับแต่ทำงานเต็มที่ครับดูจากสภาพรถแล้วนี่ดันอย่างเดียวครับเที่ยงไม่ได้พักเลยเที่ยงไม่ได้พักครับเพราะว่าตอนเที่ยงต้องซักชุดนักเรียนซักไรก็เลยไม่ได้พักโอ้แจ๋วอู้สีหน้าสามใส่ป่ะดิดตัวเท่าไหมใส่กระจกคือเราโอ้กระจกครับได้แต่รูปแล้วครับนี่ผมมีเงินสื่อใส่ไหมโอ้จะไหนวะป๊าดนี่มองว่างเกือบของเขาเอาปิดปาดเครื่องเนี่ยเดี๋ยวพาลูกน้องทำเอาปิดใส่โอ้สุดยอดสวยงามครับสวยงามจริงก็เอ้าพอหอมปากหอมคอครับเดี๋ยวรอชายใหญ่มาครับเดี๋ยวโทรหาชายใหญ่ก่อนต้องเสียค่าปรับนะนี่ไม่ไหวเลย
โทรหาบอกไม่มีงานพออีกวันหนึ่งมาโผล่บ้านผมอีกป๊าดโทบ้าสุดยอดเลยนี่แหมเกี่ยวมากครับเอาเราชมคลิปต่อไปนะ FC นะสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ต้องล่ำลาพี่น้องก่อนนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเสียเบียร์น้ำซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ